จากพาร์ทที่แล้วนะครับผมที่เราได้ทำการเจอนาฬิกาเบนเทนมาแล้วก็แบบเป็นเอเลี่ยนไปกำจัดบอสแล้วก็สร้างบ้านขึ้นมานะครับเดี๋ยวบ้านโดนระเบิดตลอดเลยแม่งโคตรเซ็งที่วันนี้นะครับจะเป็นยังไงผมจะสามารถกำจัดมอนสเตอร์ได้เพิ่มและจะได้เอเลี่ยนเพิ่มหรือเปล่านะครับผมจะอัปเกรดนาฬิกาผมให้กลายเป็นอัลติเมทหรือเปล่าในคลิปนี้ไปดูกันเลยครับฝากไลค์ผมถึง5ล้านไลค์หน่อยครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้เจอผมทั้ง2ชามอีกแล้วนะครับในวันนี้อยู่ใน Minecraft เบนเทนพาร์ทที่3กันแล้วนะครับวันนี้เราทำการปรับเปลี่ยนบ้านก่อนนะครับก่อนอื่นเลยเราจะเปลี่ยนบ้านนะครับบ้านเราจะใช้ให้เป็นชีวิตรอดในภูเขาแทนนะนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผมได้คิดถูกที่สุดแล้วนะครับนะคือเราต้องเอาชีวิตรอดในภูเขาแทนนะคือแบบให้บ้านผมอยู่ในภูเขาแล้วกันนะมันจะได้ดูแบบมันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเยอะนะครับจริงๆก็กะว่าจะไม่ได้สร้างบ้านในภูเขาหรอกจะแบบกูกลับสู่เหย้าก็ได้ว่าแบบ back to basic เลยไงทุกคนคุณต้องเข้าใจว่าแบบบ้านผมมันแบบมันระเบิดบ่อยมากเลยทุกคนอ่ะแล้วแบบพอบ้านมันระเบิดบ่อยผมก็รู้สึกแบบอยากทำบ้านแล้วบ้านมันจะระเบิดขนาดนี้ก็โอเคครับก็เลยคิดว่าโอเคงั้นใช้ชีวิตในภูเขาก็คงจะแบบดูดีเป็นอีกแบบนึงนะครับดูดีไปอีกแบบนึงก็โอเคก็โอเคนะครับฉะนั้นก็เลยคิดว่าจะมาสร้างบ้านในภูเขากันนะครับในตอนนี้โอ้ยอาหารหมดอีกแล้วโอเคครับประมาณนี้ผมไปทำบ้าน2ประตูนะครับ2ประตูก็เท่านี้ก็น่าจะกำลังดีนะสำหรับผมโอเคประมาณนี้ครับบ้านผมขอหาอาหารกินก่อนไม่งั้นถือผมตายเอาไปเอากล่องวางครับหาที่วางกล่องก่อนผมว่าผมจะวางกล่องไว้ตรงฝั่งนี้แล้วกันนะนี่จะได้แบบเรียบง่ายดิเตาเผาไว้ตรงนี้เลยนี่ค่อยดูดีขึ้นมาหน่อยบ้านเรานะเดี๋ยวไปทุบบ้านตรงนี้ทิ้งกันไม่ต้องทุบก็ได้เอาปล่อยไว้อย่างนี้แหละปล่อยให้เป็นแบบซากปรักหักพังครับว่าแต่ก่อนผมเคยมีบ้านอยู่แล้วตอนนี้บ้านกูไปแล้วเขาเรียกว่าปล่อยให้เป็นโบราณสถานครับเขาเรียกว่าปล่อยให้เป็นโบราณสถานว่าแบบแต่ก่อนกูก็เคยมีบ้านนะเดี๋ยวบ้านกูตอนเนี้ยหายไปแล้วทั้งหลังเลยโอเคเรียบร้อยแล้วบ้านผมก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับไม่น่ามีอะไรมาทำลายบ้านผมได้แล้วตอนนี้นะจากที่ผมคิดนะไม่น่าจะมีแต่อนาคตไม่แน่อาจจะมีอะไรมาบึ้มบ้านกูได้อีกนะครับมาทำชุดเกาะมังกรกันหน่อยดีกว่าครับชุดเกาะมังกรอันนี้หายไปแล้วคือแปลงร่างทีไรชุดเกาะไม่หายตลอดเลยผมก็เลยต้องแบบสร้างชุดเกาะใหม่ตลอดเวลานะครับมันก็ไม่เป็นไรหรอกก็โอเคก็คือมันก็แย่แหละตรงที่แบบว่าเราต้องทำชุดเกาะใหม่เรื่อยๆเดี๋ยวแบบช่างมันเถอะครับไม่เป็นไรไม่คิดมากมาวันนี้อย่างที่ผมเคยบอกกันนะครับว่าผมจะทำการไป Twilight Forest นะครับฉะนั้นก่อนที่ผมจะไปนะครับผมต้องทำการเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนนะครับที่เราจะไป Twilight Forest กันเนื่องจากว่าเราต้องแบบมีร่างเบสของเราก็คือร่างแบบร่างผมตอนเนี้ยเค้าเรียกว่าร่างเบสอ่ะต้องทำให้ร่างเบสของผมมันแข็งแกร่งก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปกันคือมีอุปกรณ์แอลโล่มีอะไรพวกนี้ให้เพียบพร้อมมั้ยน้องมาวางไว้แบบ12ดอกเลยก็ได้อ่ะจะได้แบบสบายๆไปโยนโอ้เยไปครับโลก Twilight Forest โอเคมาเซฟไปก่อนแบ็คโฮมเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้เซฟที่กลับบ้านไปก่อนนะครับตอนนี้ผมต้องทำการภารกิจของเรานะครับก็คือตามหานาคานะครับทุกคนนะครับแล้วตอนนี้เราก็สามารถแปลงร่างเป็นตัวอื่นได้นะครับคือเบนเทนเนี่ยผมก็แปลงเป็นตัวเพิ่มได้นะคือตอนนี้ตัวที่ผมแปลงเพิ่มได้น่าจะมีเป็นนี่ตัวนี้ครับก็คือตัวที่มันเป็นพืชแล้วก็ยิงระเบิดได้จำชื่อไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมรอเลเวล40มันต้องรอเลเวล40นะครับมันถึงจะสามารถเอาทิกเราเนี่ยจะอัปเกรดออโต้ให้กลายเป็นอัลติเมทเอเรียนนะครับตอนนี้ยังเป็นอัลติเมทไม่ได้เนาะมันต้องเลเวล40ก่อนแบบต้องใช้แบบจนชำนาญก่อนน้องผมแปลงเป็นตัวอะไรที่มันวิ่งเร็วๆดีกว่าครับอย่างเช่นแบบเอ็กซ์ลาเลสจะได้แบบพอนั่นได้อยู่ไหมเอ็กซ์ลาเลสกูจะเป็นเอ็กซ์ลาเลสแล้วชนเกาะกูหายหมดเลยโกรเฮ้ยทำไมก็วิ่งไวอยู่เฮ้ยวิ่งไวไม่ตลกตอนนี้วิ่งไวครับเคดีน้อยเวลมันก็วิ่งไวอยู่วะแต่มันมองอะไรไม่เห็นเลยครับแบบมองแมปอะไรพวกนี้หายหมดเลยแต่มันจะแบบว่าสามารถดมกลิ่นคู่ต่อสู้ได้ครับก็คือมันเป็นหมาแบบตาบอดเนาะแล้วใช้กลิ่นใครครับถึงผมจะไม่เจอนาคานะครับแต่ผมเจอนี่มันจะเป็นแบบว่ามังกรเลเวล5นะครับก็คือมังกรเลเวลสูงสุดนะครับขอตัวดีๆได้ไหมตัวแบบดีๆเอาตัวดีๆมาตัวอะไรก็ได้มากูเอามาถึงไหนไหนมังกรโอ้โหเจ็บแรงอะเนี่ยไม่ใช่เบาโอ้โหแรงอยู่เนี่ยแรงอยู่นะเนี่ยผมอาจจะเพราะว่าผมโดนฝนด้วยก็ได้มั้งผมเลยติดอ่อนแอลงด้วยคือถ้าไม่โดนฝนนี่ผมว่าผมไหวอยู่โอ้ผมโดนติดอะไรเนี่ยโอ้ก็โดนติดดินโอ้โห A few moments later กายตายแล้วมังกรกายตายแล้วยิงเรียบร้อยโอ้โหหมดไปจบสักทีมังกรขอขุนเลือดขุนเนื้อหน่อยแล้วกันนะครับมาไหนมังกรมีไข่ไหมรอบนี้ไม่มีไข่เลยว่ะโอ้โหมังกรเวล5เนี่ยแต่ไม่มีไข่ให้ผมโอเคกะคือแบบมังกรเวล5ไม่มีไข่ให้โอ้ครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นพื้นที่ของนากานะครับหรือว่าเจ้างูยักษ์ของเรานั่นเองซึ่งภารกิจของเรานะครับในการฆ่านากาคงไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเป็นเดมอนเฮดอยู่นะครับเดมอนเฮดก็พลังจำตีรุนแรงนะครับรุนแรงจริงๆนากาคงไม่เท่าไหร่หรอกไหนวะนั่นงูยักษ์มาแล้วงูยักษ์มาแล้วเปิดกำแพงไอ้น้องไหนงูยักษ์วายมันเอาจริงว่ะมันเอาจริงว่ะมันของจริงว่ะมายิงเป็นไงโดนไปดีนะครับเป็นไงครับ
เรียบร้อยโอเคครับเราก็ปราบงูยักษ์นาคาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะโอเคเดี๋ยวไปอันต่อไปดีกว่าครับโอเคครับข้างบนตรงนั้นก็จะเป็นปราสาทของเจ้าริชนะครับผมซึ่งเราก็สามารถที่จะเข้าไปได้แล้วนะครับเพราะว่าเราทำการฆ่านาคาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะซึ่งปราสาทริชก็ถ้าผมจำไม่ผิดก็ไม่ค่อยมีอะไรขนาดนั้นนะคือเป็นปราสาทปกติเนาะน้องๆก็วิธีการไปง่ายๆก็น่าจะต่อตัวขึ้นไปได้เลยก็ได้นะครับไหนครับริชมาพ่อมดสุดโหดริชผมก็ติดเด็กท้อป่ะโอเคหัวกูติดเด็กโอเคเรียบร้อยครับมาถึงลิชเจ้าพ่อมดสุดโหดของเราวิธีการจัดการนะครับก็คือว่าก็เนี่ยตีใส่พ่อมดนะครับพยายามตีเวทที่มันยิงใส่เราใส่พ่อมดไว้ประมาณนี้ซึ่งพอเรายิงเวทที่มันตีใส่เราใส่พ่อมดใช่ป่ะมันก็จะแบบกระจอกสักทีนึงเหอะนะ ใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วลิชผมก็ใกล้ตายแล้วเหมือนกันเอาเพิ่มเลือดก่อนไม่ไหวมันตีแรงอยู่นั่นเอาจริงอ่ะผมนึกว่ามันตีเบาๆอ่ะปกตินี่สู้ง่ายมากนะครับอันนี้ผมแบบตั้งแต่ผมได้พลังฮีโร่มานี่เหมือนผมกากลงไงก็ไม่รู้ไปเรียบร้อยครับตอนนี้ลิชก็หมดพลังไหนขอดูหน่อยดิลิชกัดเทียบกับแดมอนเฮดได้ไหมไปเรียบร้อยเคลียร์ลิชเสร็จแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เคลียร์ได้ง่ายอยู่นะสำหรับผมโอเคตอนนี้ก็คุยง่ายอยู่ครับลิชสบายสบายเป็นแดมอนเฮดที่มันสบายจริงด้วยต่อไปครับก็คือต้องไปทำการบุกปราสาทวัวไอ้มูเขาบุกกดวัวก็ไม่น่าหายากครับข้าหานี่แหละแปลงเป็นตัวอะไรที่มันมีประโยชน์ได้ไหมฮีทบาร์มีประโยชน์อยู่ไม่แย่ฮีทบาร์ไม่แย่ผมพูดตรงๆนะไอ้เรื่องนาฬิกาที่แบบว่ามันแปลงไม่ตรงใจผมเนี่ยเอาจริงๆนะตอนนี้ผมเล่นซิงเกิลเพลเยอร์นี่ไม่เคยเจอเลยพอผมเล่นแบบนี้ทีปุ๊บแม่งเจอเต็มไปหมดเลยนาฬิกาแปลงไม่ตรงใจผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมนะเดี๋ยวแบบเล่นซิงเกิลอะเล่นแบบตอนที่ผมเกมบอร์ดครีเอทีฟอะไม่เคยเจอเหมือนกันนี่ไงเจอพอดีครับตรงเลยน้องปั๊บไหนมาให้ป๊าป๋าดูหน่อยดิไอ้พวกนางโง่เปิดหมัดไฟแล้วกันครับมาวันนี้ผมล่างผมมีไฟแล้วโอ้ยอันตรายยิงไฟใส่ก่อนโอเคครับขอรวบรวมพลังไฟก่อนนะน้องเดี๋ยวโดนตอนนี้ต้องหาทางลงเขาพวกกดกัน5 minutes later ตอนนี้เราก็อยู่ชั้น2กันแล้วเอ้ยนี่ว่าใช่ป่ะห้องไม่ใช่หรอห้องมันอยู่ไหนวะผมเจ้าใจผิดมันต้องเป็นห้องนี้ดินี่ป่ะเออห้องนี้ห้องนี้ทุบเลยครับป๊าบไหนโอ้พี่วัวตัวใหญ่ไว้เกะกะโอ้พี่วัวตัวใหญ่มันยิงแรงเลยนะไปพ่นไฟยิงไฟใส่ก่อนไปเลยฮีทบัสนี่ไงเรียบร้อยครับโอเคครับภารกิจของไปไลฟ์ฟอเรสต์คือเราต้องกินซุปนี่เว้ยกินซุปนี่ก็จะสำเร็จครับภารกิจเรียบร้อยเดอะไมตี้ซุปนะครับหรือว่าซุปผู้เกรียงไกรหลังที่เราจัดการตัววัวเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ไปตบไฮด้านะทุกคนเนาะแต่ไฮด้านี่คือเราต้องมีธนูอะตอนนี้ธนูผมยังไม่มีเลยไอต้องกลับบ้านก่อนนะครับกลับบ้านไปสร้างธนูใหม่ก่อนธนูนี่แม่งแบบดูปะโอเคตอนนี้น่าจะพอได้อยู่ครับไปตบไฮด้านดีกว่าครับก่อนที่เราจะจบคลิปนี้เดี๋ยวตบไฮด้านก่อนนะครับผมมาแล้วก็เดี๋ยวพอตบไฮด้านเสร็จผมจะยืน AFK นะครับเพื่อปั๊มออมนิทิกนะครับเพราะวิธีที่ออมนิทิกมันจะขึ้นได้ก็คือว่าผมต้องแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนตัวนั้นใช่ไหมแล้วก็เนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นติ๊กมันจะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆครับคือไม่ต้องไปฆ่าตัวอะไรก็ได้แค่แบบปล่อย AFK ไว้เฉยๆติ๊กมันจะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆ FK แค่นี้ก็สามารถแปลงร่างเป็นตัวอื่นได้ละผมจะได้มีออมนิทิกที่แบบสมบูรณ์แบบสักทีอย่างนี้แบบแปลงร่างไม่ตรงใจแบบตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนออมนิทิกแม่งเสียคุณเก็ทป่ะนะครับไฮดราอยู่หลังภูเขานั่นนะครับเดี๋ยวเราไปหลังภูเขานั่นกันดีกว่าไหนโอเคให้ไม่ได้อย่างนี้ดูวะมาไฮดราอุ้ยยิงไม่เข้าเลยตอนที่เรายิงไม่เข้าหรอเพิ่งรู้ไหนขอลองหน่อยดิเอาดาบตบไปไหนธนูยิงไม่เข้าแต่อันนี้ยังยิงเข้าอยู่ไฟยิงเข้าอยู่ไอ้น้องเอาดิจะไหวก็ฮีทบ้าเหรอจ๊ะขอดูดพลังไฟหน่อยแล้วกันนะดูดพลังไฟอุ้ยไฮดรามันเลือดมันฮิวโคตรไวอ่ะทุกคนคิดอยู่ว่าต้องทำไงดีนั่นเลือดมันฮิวอย่างไวเลยถ้าจะให้ผมต้องตัดหัวมันก่อนไหมต้องตัดหัวมันก่อนไหนตัดหัวต้องเอาทีละหัวลงไปก่อนอะวิธีการฆ่าไฮด้านะครับไฟทำอะไรผมไม่ได้กระจอกวายไฟทำอะไรไม่ได้ไฟทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันพ่นไฟใส่ผมเว้ยแต่ผมเป็นฮิตบาร์สไงมันก็ไฟมันก็แบบเฉยๆอะไปหัวแรกอันนี้ครับหัวแรกไปแล้วเหลือหัวต่อไปก่อนเอาทีละหัวทีละหัวทำไมหัวมันเพิ่มขึ้นมาอีกหัวนึงวะเฮ้ยยิงกูยิงหัวยิงเพิ่มไปหัวนึงให้มันได้กี่ดูวะผมรู้สึกว่าหมดมันอัปเดตบ้างแต่ก่อนไม่ได้หัวขนาดเนี้ยหมดอัปเดตชัวร์ครับแต่ก่อนจำได้ทำไมเลฟเฟลมไม่ได้ตึงขนาดเนี้ยอันนี้แม่งโหยหัวโผล่มาเยอะเกินแต่ก่อนไม่ตึงมือขนาดนี้ซะหน่อยมาดิอัปเดตให้ตึงมือขึ้นหนอโอเคครับไปหัวนึงแต่มันใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วน่าจะได้อยู่เรียบร้อยครับไฮด้าเป็นปุ๋ยจำได้แต่ก่อนไม่ตึงมือขนาดนี้นี่แม่งตึงเลยถ้าผมไม่ได้เป็นฮีทบ้านผมตายว่ะโอเคก็คลิปนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วนะครับเราฆ่าไฮด้าเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับผม FK รอไว้ผมจะได้แปลงเป็นตัวอื่นได้ด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเจอกันใหม่ลาก่อนไป